ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆจำนวน4คณะเข้าเฝ้าประกอบด้วยคณะที่1ผู้พิพากษาประจำศาลถวายสัตย์ปฏิญาณคณะที่2อัยการประจำกองถวายสัตย์ปฏิญาณคณะที่3ตุลาการศาลทหารถวายสัตย์ปฏิญาณคณะที่4สภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาชมภาพประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ